พรุ่งนี้พี่แม็กและทุกคนก็ขอสุขสันต์วันปีใหม่กับทุกคนด้วยนะครับในการแบบว่าคลิปนี้เราจะทำการดาวยูทูบเบอร์กันนะครับทุกคนครับคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับแล้วก็พรุ่งนี้พี่ใหม่ละอย่าลืมกดไลค์คลิปให้ผมด้วยนะเป็นความปีใหม่ให้ผมแล้วกันโอเคไปดูกันได้เลยครับสุขสันต์ปีใหม่ทุกคนโอเคครับมาถึงครับผมเดี๋ยวผมจะทำการเลือกหัวของยูทูบเบอร์ก่อนนะครับคนที่ผมอยากจะเอาวางลงไปผมขอเลือกนี่คนนี้แหละคนนี้เขาจะเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์แนวคอนเทนต์ที่ผมชอบแต่ก่อนผมชอบมาทำปะวางคุณอยากเลือกใครคุณเลือกเลยอันนี้แล้วกันนะหุยโอเคตอนนี้เป็นตาของไอซ์ก่อนไอซ์ต้องถามคำถามกับผมมานะครับว่าเขาอะเป็นอะไรเสร็จแล้วอะเมื่อเขาถามคำถามมาเขาก็ต้องทำการเดาหรือไม่ก็ทุบหัวทิ้งว่าหัวไหนไม่ใช่อ่ะลองถามมาเลยเป็นแบบว่าเป็นรูปร่างคนไหมคนคือยังไงแบบเป็นคนหรือเปล่าอ่ะแบบตัวละครที่เป็นคนอ่ะไม่น่าใช่คนที่ไม่ใช่สัตว์อ่ะไม่ใช่คนไม่ใช่คนเนี่ยคือแบบคนเยอะมากเลยเว้ยแล้วแบบไม่ใช่คนน้อยพวกทั้งวันนะโอเคมาตาผมถามเป็นสัตว์หรือเปล่าเป็นสัตว์หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่สัตว์อ่ะไม่ใช่สัตว์โอเคใช่เจ้านี่ไม่ใช่สัตว์ใส่แว่นไหมไม่ใส่โอเคปั๊บเคลียร์ก่อนเคลียร์แว่นก่อนโอเคมาอ่ะไปเคยทำคลิปแจกเงินไหมโหอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะงั้นคำถามใหม่ก็ได้ถ้าบอกไม่แน่ใจอยากให้คนถามใหม่ดีกว่าอันนี้ไม่ดีมีสีเขียวในสกินไหมไม่มีสีเขียวในสกินว้าวเคตัดได้หลายช้อยอยู่แล้วนะก็ตัดได้หลายช้อยอยู่แต่ได้หลายช้อยอยู่คือแบบสีเขียวในสกินคือมีเยอะมากเรามากดกันดีกว่ามาถามมาเลยอยากจังเป็นสัตว์ในไมน์คราฟต์ใช่ไหมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์ด้วยเด้มาซีสัตาไอ้เป็นคนเดียวกันเลยเฮ้ยไม่ใช่คนเดียวกันหรอกมั้งฮาเลยนะไม่ใช่คนเดียวกันหรอกมั้งคิดดีๆตัวอ่ะมาตัดด้วยนะโอเคคำถามมันต่อไปเป็นสกินของสิ่งสกินเนี่ยมีผมหรือเปล่าผมอะไม่มีผมใช่ไม่มีผมโอเคไม่มีผมยังไม่ตัดใครเลยกันผมรู้แล้วว่ามันไม่มีผมเว้ยยากแหละกลัวลืมไงผมเลยไม่ตัดใครเป็นมอนเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่มอนเตอร์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่มอนเตอร์มันเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยคิดดีไม่ใช่คน okay. ไม่ใช่สัตว์แล้วก็ไม่ใช่มอนเตอร์อ่ะสามมอนละโอเคมาเป็นคีปเปอร์สีแดงใช่ไหมใช่เทรตันเพย์ถูกต้องว้าวโอ้โหดีสิแมนไม่ได้อ่ะโอเคสรุปผมชนะเว้ยทุกคนนะเพราะว่าผมเดาถูกเว้ยคะแนนอ่ะก็อย่างนี้ครับง่ายๆทุกคนเดี๋ยวมาเราเปลี่ยนกันดีกว่าว่าอันต่อไปเนี่ยคือมันสามารถเปลี่ยนหมวดหมู่ได้ด้วยเว้ยมันคืออะไรอ่ะแบบหมวดหมู่อะไรบ้างอ่ะโอเคมีหมวดหมู่อื่นนะครับหมวดหมู่ของมอนสเตอร์หมวดหมู่อาหารสัตว์และประเทศบล็อกโลโก้มาหมวดหมู่โลโก้ดีกว่าโลโก้กูตายแน่เลยโอ้โหหมวดหมู่โลโก้มาเร็วเราต้องทำการวางแล้วผมเอาโลโก้อะไรดีวะเอาที่รู้จักแล้วกันนะเฮ้ยกูชอบอันนี้ว่ะโอเคผมรู้แล้วผมจะเอาโลโก้อะไรอันนี้ทุกคนนะทุกคนอันนี้นะอันนี้นะทุกคนผมจะเอาโลโก้อันนี้นะวางเริ่มผมก่อนมาอันนี้ก่อนเลยดีกว่าโลโก้เนี่ยเป็นจากประเทศจีนใช่ไหมถูกแอปจากจีนอ่าฮะโอ้โหแอปจากจีนห่วงเลยในเนี้ยมีเยอะเยอะว่ะก็ยังเยอะอยู่ดีอ่ะตัดของที่ผมคิดว่ามันไม่น่าใช่ก่อนออกก่อนดีกว่าผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่าไปตาคุณไรเป็นแอปของแบบดังในไทยแอปเนี่ยดังโอ้โหตัดไปเยอะเหมือนกันนะดังเลยดังในไทยดังในไทยเลยใช่ไหมแล้วก็ดังเยอะนะพินทูเลก็ดังนะ VK นี่โคตรดังเลยนะไอ้ VK นี่ไม่น่าจะใช่เลขดีเท่าไหร่โอเคอ่ะไปเลยไม่ต้องตัดอะไรเนี่ยเอาไปดูคลิปสั้นใช่ไหมไม่ใช่เอาไปดูคลิปสั้นหรอไม่ใช่ไม่เดี๋ยวไปดูคลิปสั้นโอเคตัดตาคุณแอปเนี้ยเอาไว้แบบเล่นเกมได้ไหมเล่นเกมได้ไหมไม่ได้หายเรียบร้อยไปเล่นเกมไม่ได้เป็นแอปเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมใช่ขอตอบเลยนะตอบเลยเหรอเสี่ยวมี่เฮ้ยถูกย้าว้าจับอะไรเลยกูยังไม่รู้เลยว่าแอปอะไรอ่ะเฮ้ยกูด่าเสี่ยวมี่น้องชนะอีกแล้วลองดาวมาเลย
Facebook อ่ะง่ายๆเลยผิด Netflix เฮ้ยสุดท้ายเกมไม่ถูกก็จบแล้วโอเคมาอันนี้เป็นของประเทศนะทุกคนนะซึ่งประเทศเนี่ยผมบอกเลยว่าน้อยคนมากที่ผมจะประเทศที่ผมจะรู้จักแน่นอนว่าผมต้องเลือกประเทศที่มันผมคิดว่าผมชอบมันโอเคคุณเลือกได้ยังคุณไอ้โอ้ยากเลยอ่ะเอาแบบว่าถามทวีปถามทวงทวีปถามอะไรได้หมดเลยโอเคโอเคเอาเลยเอาเลยหูยผมเริ่มก่อนว่ะอยู่ในเอเชียหรือเปล่าไม่ใช่ ตอบอย่างไวเลยอยู่ในเอเชียผมไม่ใช่อยู่ในเอเชียไม่ถามบ้างเหรออยู่อุ้ยโอ้โหตัดช้อยไปประมาณมี44อันไม่ตัดไปแบบไม่ถึง20อ่ะกูว่าอ่ะ2คืนได้แล้วแต่ง่ายเป็นประเทศที่ไม่ต้องคิดเยอะจริงๆอันนี้จริงๆว่าอะไรดีว่าคือมันไม่ได้อยู่ในเอเชียผมไม่ค่อยรู้จักประเทศที่มันไม่ได้อยู่ในเอเชียนี่เลยสภาพเหมือนกันมีสีฟ้ากับเหลืองอยู่ในธงไหมไม่มีฟ้าไม่มีเหลืองโอ้แมนผมส่งคืนดีกว่าวะอยู่ในเอเชียเนี่ยตะวันออกเฉียงใต้ไหมโซนซีอะนะเออซีวะอยู่ซีซีด้วยเอออยู่ซีโอเคเหลือแค่3ประเทศเท่านั้นยังยากอยู่ดีเดี๋ยวก่อนขอเอามั่นใจเอาแบบ 100% ผมว่าอันนี้ผมต้องเดาผมต้องตีจ่อยถูกแล้วไม่งั้นกูโดนตีแน่กูโดนตีกลับแน่รอบเนี้ยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักไหมใช่โอ้โหมันทุกประเทศอ่ะโอ้โหสวีเดนประเทศอ่ะพวกฝั่งซ้ายเฮ้ยสวีเดนผมตัดไปแล้วไม่มีเหลืองฟ้าเลยเอ้ยยูเอสก็ยูเคอ่ะบอกว่าเนี้ยคิดทำไมอยากเสี่ยงวะมีสีน้ำเงินไหมในธงชาติเนี่ยมีเหลือแค่สองแล้วเหลือแค่สองแล้วเอานะสองคืนนะเอาปะภาษาอังกฤษก็สวีเดนใช้ภาษาอังกฤษเอานี้ผมยอมเสี่ยงตายนี่ดีกว่ายอมเสี่ยงตายนี่ดีกว่ามีขอนาฬิกาบิ๊กเบนไหมมีเฮ้ยกูรอดว่ะอังกฤษประเทศอังกฤษใช่ไหมเย้กูตะกูกูชนะเพราะบิ๊กเบนโอ้โหนาฬิกาบิ๊กเบนมาสุดท้ายดีกว่าทุกคนฟู้ดเกี่ยวกับอาหารมาใช้สมองดีกว่ากับอาหารผมว่าคุณกับผมในเรื่องอาหารเนี่ยเราต้องนั่นกันละดักมีมเลยเนี่ยจะเอาสิ่งที่ผมชอบที่สุดแล้วกันเนี่ยผมคิดว่าผมชอบอันนี้เดี๋ยวอันนี้เลยทุกคนเดี๋ยวชอบว้าวตายก่อนถามเลยน้องชายเครื่องดื่มไหมใช่เครื่องดื่มโอเคเป็นล้านเครื่องดื่มไหมไม่ใช่โอเคไอเจ้าเครื่องดื่มเนี่ยใส่แก้วใช่ไหมใส่แก้วโอเคไปเป็นของหวานไหมของหวานไม่ใช่ของหวานแต่ทิ้งเลยไม่ใช่อันเนี้ยไอ้เจ้าเนี่ยมันมีขายทั่วโลกใช่ไหมทั่วโลกไหมหรอก็ทั่วโลกอยู่นะโอเคโอเคเป็นฟาสต์ฟู้ดหรือเปล่าแบบขยะจังฟู้ดอะไอ้เจ้านี่มันจะเป็นจังฟู้ดไหมอะมันจะเรียกว่าใช่ก็ได้นะเพราะว่ามันทำง่ายอะโอเคถือว่ามันเป็นจังฟู้ดไม่ใช่ของหวานจังฟู้ดอะไรวะคิดไม่ออกเลยว่าทุกคนตอนเนี้ยขอถะขอแบบว่ามันเป็นเครื่องดื่มชูกำลังไหมไม่ใช่ชูกำลังโอเคตอนนี้โอเคเลยเหลืออันเดียวเหลืออันเดียวแล้วชิบหายเลยเดี๋ยวนะนี่คิดว่าใช่นะเราตอบได้ปะล่ะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าไม่ใช่ตัดทิ้งไปเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเชี่ยอะไรสตาร์บัคไหมบ้าบอกโอ้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไหนแล้วทีเดียวตาผมนะเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นทำจากไก่หรือเปล่ายากจังอันนี้ตอบว่ามันมีไก่ในไก่บางอันอะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาทำเป็นไก่หรือเปล่าไม่เคยเห็นนะโอเคโอเคโอเคผมพยายามเข้าใจโอเคเขาว่าไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นแล้วกันโอเคได้ว่าไม่น่าจะมีนะได้จะคงจะแปลกอะโอเคมีหลายรสชาติปะแล้วแต่คนสร้างแล้วแต่คนสร้างถ้าคนสร้างรู้จักถ้าคนสร้างรู้สูตรก็อร่อยถ้าคนสร้างไม่รู้สูตรก็ไม่อร่อยยากจัดถ้าในทุนสร้างก็ไม่อร่อยเลยเอ๊ะอะไรแมคโดนัลด์ขายหรือเปล่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเสิร์ชเลยอันเนี้ยถ้าเคยขายแล้วโคตรฮาใช่หรอเออคืออะไรวะเหี้ยกูตีแนบหน้าเลยเนี่ยอะไรอ่ะไม่มีตีแนบหน้าเนี่ยมันคืออะไรอ่ะไม่มีแต่เสิร์ฟแล้วฮะไม่รู้จริงๆก็เนี่ย
อ่ะตามมันเป็นเส้นไหมจะเป็นเส้นยังไงมันเครื่องดื่มเออว่ะเครื่องดื่มเฮียเขามันยากจังวะเนี่ยไอ้เฮียมันง่ายตายเนี่ยมันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบน้ำซุปไหมแบบเออน้ำซุปแบบคล่องคอไงอะไรเงี้ยไฟถ้าผมกินมันก็ชุ่มคออยู่แต่ถ้าแบบคุณกินมันอาจจะไม่ชุ่มคอก็ได้แต่มันไม่ใช่น้ำซุปอะโอเคเป็นอาหารญี่ปุ่นป่ะใช่ถูกโอเคตอนนี้มดเหลือแค่2อันเดียวรู้ป่ะอ่ะผมตอบน้ำสุ่มไปเลยได้ไหมว่ามาชาน้ำชาแบบคับออฟฟี่อ่ะชาพ่อผมโอเคอ่ะของผมซูชิถูก oh my god โอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมได้รู้นะครับว่าผมได้เป็นอัจฉริยะจริงๆเลยน้องนาโอเคถ้าเกิดอยากเอาไปเล่นกับเพื่อนก็ไปเล่นกันเถอะไป